สวัสดีครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบบักกิตครับก็คลิปที่แล้วก็ลืมดูไปนะเพราะว่ามัวมาอันที่แล้ววันนี้จะมาสอนเปิดเซิร์ฟอันเดียวก่อนเสร็จแล้วเราจะสอนปลักอินอีกครั้งนึงครับอีกคลิปนึงอีกพาร์ทนึงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขั้นแรกไปที่ bucket.org ครับเว็บนี้จากนั้นด้านขวามือครับจะมี recommend build อยู่ให้กดอันล่าสุดมาครับตอนที่ถ่ายอยู่นี่เป็น 1.2.5 R1.0 นะครับก็กดดาวน์โหลดมาก็เซฟไฟล์มาครับก็มีอะไรนี่วะก็ดาวน์โหลดใหม่อันนึงไม่เป็นไรระหว่างที่รอโหลดนะครับเราก็จะมาเซตตัวรันนะครับก็กดที่ลิงก์นี้ครับ get cloud bucket แล้วมันจะมาที่หน้านี้นะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงครับจะเจอกับโค้ดตรงนี้นะครับให้กรอกโค้ดมาครับอันนี้เป็นจะดูได้ไงว่าเราต้องใช้อันไหนนะครับก็คือถ้าคุณเป็น java 7ต้องใช้นี้เพราะมันมีเลข7อยู่ถ้าเป็น Java 6ก็ต้องใช้นี้ถ้าเป็น32บิตก็จะมีว่างๆอย่างนี้นะครับถ้าเป็น64บิตจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวมาลองทำดูโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ขั้นแรกเปิดโน้ตพาดมาครับจากนั้นก๊อปโค้ดนี้ใส่ลงไปครับก็จะมีอันนี้คือของผมใส่ได้เลยนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวนี้นิดนึงก็คือถ้าเป็น64บิตนะครับก็ต้องแก้ตรงนี้ copy มาถ้าเป็น64บิตนะครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันนะก็วางนี้ครับ64บิตแต่ผมเป็น32บิตนะครับก็จะทำแบบนี้จากนั้นก็ดูตรงนี้ครับชื่อตรงนี้นะครับต้องเหมือนกับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับแก้ชื่อเหมือนกันชื่อจะต้องเหมือนกันนะครับก็คือก๊อปทั้งหมดเลยแล้วมาวางตรงนี้ครับเสร็จแล้วครับแค่นี้แหละแล้วก็ไฟล์ save as ครับไว้ที่ desktop กันเนอะตั้งชื่อว่า start.bat อย่างนี้ครับตรงนี้เลือกเป็น all file ครับแล้วก็กด save เลยก็ได้ตัวรันนะครับตรงนี้ปิดไปก่อนก็จะเห็น start.bat ขึ้นมานะครับตรงนี้จากนั้นนะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์นี้นะครับจะเป็นโฟลเดอร์ที่เซิร์ฟเวอร์จะไปอยู่นะครับให้ copy มา2ไฟล์นี้ต้องอยู่ด้วยกันเสมอนะครับจากนั้นกด start ครับมันก็จะทำการเจเนเรตแบบนะครับในส่วนนี้แล้วก็จะมีเจเนเรตไฟล์ขึ้นมาเยอะแยะเลยให้เข้าไปที่ server.property ครับเลือกคลิกขวาเนี่ยเลือก open คือถ้าเลือก open เนี่ยแล้วมันมีหน้าต่างขึ้นมานะครับประมาณนี้ให้เลือกไปที่พวก text editor เช่น notepad นะครับหรือ wordpad นะครับแต่ในที่นี้จะใช้ notepad พลัดๆนะครับเพราะมันสะดวกดีแล้วก็ดูง่ายกว่าด้วยข้อควรระวังนะครับใน server.property ก็คือห้ามใช้แท็บครับห้ามใช้แท็บให้ใช้เป็นวรรค4อันแทนนะครับหรือถ้าใครกลัวแบบเผลอกดแท็บมาที่นี่ครับsetting preference นะครับไปที่ language menu tab setting นะครับแล้วก็แท็บไซส์เนี่ยต้องเป็น4แล้วก็ replace by space นะครับแล้วเมื่อเรากดแท็บเนี่ยมันจะเป็น4 space โดยอัตโนมัติครับก่อนตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วครับมาตั้งตรงนี้ก่อน yes ตรงนี้จะเป็นว่าเปิด nether หรือเปล่านะครับผมไม่เปิดแล้ว name ก็คือเป็นชื่อ map นะครับ
ันนี้เป็น world นะครับจะเห็นได้ว่าเหมือนกัน world กับ world นะครับ enable query นี่ไม่รู้ allow file นี่ก็คือจะทำให้บินได้หรือเปล่าโดยใช้ mod นะครับคือถ้าเป็น creative mode เนี่ยมันบินได้อยู่แล้ว mod เนี่ยถ้าใช้แบบ mod ลงใน client นะครับแล้วก็กดบินอะไรอย่างเงี้ยมันจะบินไม่ได้ครับเข้าไว้กันโกงได้ดีจะปิดจะเปิดเป็นทูไว้นะครับ server port เดี๋ยวไปยุ่งกับมันครับให้เป็นอย่างนี้ไปเลเวลท้ายก็เป็นเลเวลในการไม่ใช่เป็นแบบในการ generate verb นะครับก็คือมันจะมี2แบบก็คือ default กับ super fat นะครับ seed อะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปยุ่งมัน while list นะครับก็ถ้าปรับเป็น true นะครับถ้าปรับเป็น true เราจะต้องมีชื่ออยู่ในไฟล์ while list ตัวนี้นะครับถึงจะเข้าเกมได้ถ้าไม่มีชื่ออยู่ในนี้เนี่ยมันจะเข้าเกมไม่ได้นะครับเป็นฟอร์ไปไฟนอลไม่ต้องโยงออนไลน์โหมดนี่อันนี้คือไคลแม็กของเราฮะปัญหาเยอะมากออนไลน์โหมดก็คือแบบถ้าเป็น ID เถื่อนนี่เรามองในด้าน ID เถื่อนนะครับเข้าเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์โหมดโทรเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น ID แท้เนี่ยจะเข้าออนไลน์โหมด True ได้ซึ่ง ID แท้เนี่ยจะได้ทั้ง2ออนไลน์โหมดเลยครับจะเห็นได้ชัดว่า ID เถื่อนจะเสียเปรียบตรง Online Mode 2นะครับเพราะเซิร์ฟฝรั่งส่วนใหญ่เป็น Online Mode 2เนาะ PVP PVP เป็นคล้ายๆกับการตีคนอื่นได้นะครับปรับเป็นฟอร์ไป Difficult 1นี่เป็นระดับความยากครับเกมโหมดโอ้สมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับฮัลโหลกลับมาแล้วครับก็เมื่อกี้พ่อโทรมาไม่มีอะไรเกมโหมดนะครับจะเป็นเกมโหมดของทุกคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับ1คือ Creative นะครับ0คือ Survival นะครับ Max Player คือจำนวนผู้เล่นสูงสุดที่เข้าได้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับปรับเป็น2 Spawn Hunter ไม่ต้องยุ่งMOTD เนี่ยคือ Message of the Day นะครับให้คือมันจะขึ้นตอนที่เลือกเซิร์ฟเวอร์ครับมันจะมีเมสเซจอยู่ในนี้ก็จะเป็นเทสเซิร์ฟเวอร์ไปจากนั้นทำอะไรเรียบร้อยแล้วกดเซฟครับเฮ้ยเซฟครับเสร็จรูปเสร็จปุ๊บปิดไปก็เสร็จแล้วครับทีนี้การปิดเซิร์ฟเวอร์ต้องพิมพ์ว่าสต็อปก่อนนะครับแล้วก็รันใหม่อีกครั้งนึงครับค่าเสร็จแล้วลองเข้าดูเลยครับแป๊บนะต้องเปลี่ยนตัวเกมเสร็จแล้วของใครวะเซิร์ฟเวอร์แอดเดย์นะครับสามารถหาได้จากฮามาชินะครับตรงนี้คือเซิร์ฟเวอร์แอดเดย์ของเรานะครับคือคนที่เปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคนที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ถ้าจะให้คนอื่นเล่นเนี่ยก็ต้องเอา IP ฮามาชิของตัวเองนะครับโดยการ copy IPv4 แอดเดย์ของเรามันวางได้ไหมวะได้นะครับก๊อปของเรานะครับใส่เข้าไปหรือก๊อปของเราให้เขาแต่เราต้องสร้างเน็ตเวิร์กก่อนนะครับอันนี้จะมาอธิบายทีนึงก่อนทีนี้ก็ลองเข้าเซิร์ฟเวอร์ดูก่อนละกันจะเห็นได้ว่านี่เป็น Message of the Day นะครับ Test Server เสร็จปุ๊บเข้าเลยโอเคครับเข้าผ่านนะครับ
ก็สำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับกดเลยบ้ากด F10 เหรอ สต็อป